ลายเป็นเรื่องถกเถียงกันซะอย่างนั้นในโลกโซเชียลของคุณแม่คนสวยซาร่าคาซิงกินีเมื่อเธอได้โพสต์ภาพตั้งครรภ์ลง Facebook และ Instagram ในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาหลายคนก็เข้ามาถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าการที่ซาร่าโพสต์อย่างนี้เพราะเป็นวันโกหกโลกหรือเปล่าใดๆก็ยังมีคนเข้ามาด่าทอเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงร้อนถึงเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดเพื่อชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าจากรูปที่โพสต์ด้านล่างนั้นเป็นประเด็นถกเถียงด่าทอกันว่าด้วยเรื่องท้องซาร่ามดลูกซาร่าแต่ลำบากเดือดร้อนคนอื่นๆโอเคแหละเรามันตัวมัมตัวมันดาตัวคลอดบุตรตัวแม่พันท้องทีไรคนอื่นด่าเกลี้ยกล่อมกันยกใหญ่ทำให้เราตั้งคำถามว่าการท้องของซาร่ามันผิดต่อสังคมหรือเป็นภัยสังคมยังไงท้องก็ท้องซาร่าลูกก็ลูกเราเลี้ยงก็เลี้ยงเองไปลำบากใครข้างบ้านมาช่วยเลี้ยงช่วยส่งเสียหรือเปล่าคือท้องกับแฟนกับสามีค่ะคนที่เราเคยรักเคยคบกันจริงจังไม่ได้ไปแย่งสามีใครไม่ได้ไปเป็นเมียน้อยใครณวันนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความรักพอวันหนึ่งความสัมพันธ์มันจบทำไมต้องหาคนผิดหรือโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความเป็นผัวเมียมันตัดขาดกันได้ค่ะแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกยังคงอยู่ตลอดชีวิตเราก็แค่ทำหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กๆให้ดีที่สุดมันคือผลผลิตของเราทั้งสองคนถึงเวลาที่เกิดมาเราก็ช่วยกันรับผิดชอบลูกของเรากันเองก็เท่านั้นส่วนรายละเอียดการรับผิดชอบจะตกลงกันยังไงมันก็แล้วแต่ครอบครัวนั้นๆใครมีมากมีน้อยอยากทำจัดการดูแลส่วนไหนอะไรทำได้ก็ทำไปเพราะผลลัพธ์ทุกอย่างไปอยู่ที่ลูกๆค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบซาร่าเลือกที่จะไม่มีพวกเขาก็ได้เลือกที่จะรักตัวเองเห็นแก่ตัวห่วงอนาคตตัวเองที่ยังไปได้อีกไกลในหน้าที่การงานก็ได้แต่ซาร่าก็เลือกที่จะมีพวกเขาสุดท้ายแล้วเด็กๆก็อยู่กับแม่คนนี้อยู่ในความดูแลอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเข้าใจนะสังคมเรายังมีความเหลื่อมล้ำผู้ชายมีเมียมีลูกหลายบ้านไม่ถูกสังคมดูถูกดูแคลนในทางกลับกันผู้หญิงที่มีลูกติดเพียงหนึ่งก็กลายเป็นผู้หญิงไม่ดีทันทีไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่อยากจะเลิกกับพ่อของลูกอยากจะเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งเราก็อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนั่นแหละการที่เคยมีครอบครัวมาแล้วเราอยากเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่มีกฎอะไรตายตัวเลยนะที่จะบอกว่าผู้หญิงที่ผ่านการมีลูกการหย่าร้างมาแล้วไม่สามารถที่จะมีครอบครัวใหม่ได้ใดๆคือเรื่องของเขาหัดยินดีกับคนอื่นบ้างค่ะไม่ได้โกรธใครนะและไม่คิดฟ้องด้วยเพียงแต่มาเตือนสติเพื่อนมนุษย์ท้องเองเลี้ยงเองแต่ลำบากชาวเน็ตรักเด็กค่ะชอบมีลูกและลูกเราก็น่ารักถึงแม้จะมีวันที่เขาดื้องอแงแต่ก็ดีใจที่มีลูกๆความสุขของแม่ค่ะจะมาโกรธแม่กันทำไมถ้ารวยมากก็จะมีเป็นโหลอ่ะชอบเป็นแม่ชอบท้องจบนะหลายคนที่เข้ามาเห็นโพสต์นี้ของซาร่าต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องแอดว่าก่อนจะคอมเมนต์ด่าทอใครถ้าคิดถึงใจเขาใจเราหน่อยว่าคนอ่านจะรู้สึกอย่างไรเสียใจหรือไม่หากเป็นเราโดนบ้างเราจะโอเคหรือเปล่าการพิมพ์ตัวหนังสือเพื่อความสะใจแอดว่าไม่มีผลดีกับใครเลยค่ะหากไม่ชอบก็เลื่อนผ่านน่าจะโอเคกว่านะคะ